คุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการของยูเครนนับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการพิเศษเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะเห็นว่าชายชาวยูเครนหลบหนีออกนอกประเทศนะอยู่หลายคนแล้วก็ต้องบอกว่าจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าทางการของยูเครนเนี่ยเขามีการประกาศห้ามชายชาวยูเครนที่มีอายุ18ถึง60ปีเดินทางออกนอกประเทศเพราะเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารกองหนุนเพื่อไปต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียแต่ปรากฏว่ามีรายงานแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าชาวยูเครนหลายแสนคนที่ต้องหลบหนีไปต่างประเทศที่ไม่ต้องการจะเข้าร่วมสถานการณ์หรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตามรายงานของหน่วยงานรักษาดินแดนโดยอันเดรย์ เดมเชนโกโฆษกของหน่วยรักษาชายแดนยูเครนน่ะมีการระบุว่าผู้ที่พยายามหลบเลี่ยงจากการถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเสียชีวิตแล้วประมาณ30คนนับตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2022ขณะนี้ไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งความพยายามส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นนอกจุดตรวจชายแดนที่ติดกับมอลโดวาแล้วก็โรมาเนียแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมว่าเอกสารปลอมแปลงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็พบมากที่สุดบริเวณชายแดนโปแลนด์มีผู้ที่เสียชีวิตถึง24รายเฉพาะตรงจุดข้ามแม่น้ำทิสซาซึ่งเป็นชายแดนยูเครนติดกับโรมาเนียแล้วก็พบว่ามีแก๊งอาชญากรที่พยายามลักลอบขนผู้คนข้ามพรมแดนเนื่องจากภายใต้กฎอัยการศึกของยูเครนเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดไปดูตัวเลขเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมีการอ้างข้อมูลการข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายทั้งจากโรมาเนียมอลโดวาโปแลนด์ฮังการีสโลวาเกียระบุว่ามีพลเมืองชายชาวยูเครนร่วม 20,000 คนหลบหนีออกจากยูเครนเพื่อว่าหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วยูเครนเนี่ยจะมีการประกาศระงับบริการด้านกงสุลในต่างประเทศสำหรับพลเมืองชายวัยทหารไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมมาตรการตรงนี้เพื่อหวังว่าชายชาวยูเครนเนี่ยจะกลับเข้ามาที่ยูเครนค่ะครับในขณะที่มีการออกมาเปิดเผยจากผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกานะครับว่าทหารยูเครนนั้นเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารถพยาบาลเพื่อนำผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลนะฮะด้วยตัวเองนะฮะค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยคือทางกองทัพเนี่ยนะทางรัฐบาลนั้นไม่ได้รับผิดชอบครับเรื่องนี้ทางด้านพันเอกดักลาสแมคเกรเกอร์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นออกซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นนักวิจารณ์ทางการเมืองเนี่ยได้ออกมาพูดในรายการที่มีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง YouTube บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการในการสู้รบเช่นการจัดหาและการสนับสนุนทางการแพทย์รวมถึงการอพยพทหารไม่มีอยู่จริงในฝั่งยูเครนอีกต่อไปผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมักถูกทิ้งให้อยู่ในสนามรบจนตายในขณะที่บางคนนั้นต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับคนขับรถพยาบาลเพื่อพาพวกเขาเนี่ยไปยังสถานที่ที่พวกเขาสามารถรับการรักษาได้ทางด้านพันเอกดักลาสแมคเกรเกอร์ก็บอกว่ารัสเซียนั้นมีการรุกคืบในแนวหน้าอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงเรื่องของการรอเวลาเท่านั้นก่อนที่จะมีการล่มสลายจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่ยูเครนอาจสามารถยับยั้งสิ่งนี้ได้เมื่อสิ่งที่รออยู่นั้นส่งมาถึงทั้งนี้คำกล่าวของแมคเกรเกอร์นั้นค่อนข้างสอดคล้องกับทางด้านอาริลเฮนผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนะครับซึ่งได้กล่าวกับคณะกรรมการติดอาวุธของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเธอได้กล่าวบอกว่ารัสเซียนั้นกำลังก้าวหน้ามากขึ้นในสนามรบโดยมีพร้อมในศักยภาพการบุกทะลวงทางยุทธวิธีตามแนวหน้าในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นโดเนสแล้วก็คาคอฟทางด้านเห็นนั้นยังลงรายละเอียดว่ารัสเซียได้เพิ่มการโจมตีทางโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างเข้มข้นขัดขวางความสามารถของยูเครนในการเคลื่อนย้ายอาวุธและทหารชะลอการผลิตด้านกลาโหมบังคับให้เกิดการพิจารณาถึงการเจรจากลยุทธ์นี้เนี่ยนะครับเกิดการก้าวร้าวมากขึ้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนั้นเนี่ยครับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าของยูเครนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความกดดันให้ยูเครนนั้นรับรู้ว่าการต่อสู้อย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสียหายให้กับยูเครนและจะไม่มีเส้นทางสู่ชัยชนะที่เป็นไปได้ยุทธวิธีเชิงรุกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปสงครามก็ไม่น่าจะยุติได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐก็เพิ่งลงนามอนุมัติแพ็กเกจการช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนรัสเซียนั้นก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาโดยล่าสุดในการประชุมร่วมกับผู้นำทางทหารระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนทางด้านพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ได้ประกาศนะครับว่ารัสเซียจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณคุณภาพและความเร็วของการผลิตอาวุธเพื่อรักษาความเร็วในการโจมตีก่อนหน้านี้ครับทางด้านนายพลคริสโตเฟอร์คาวอลีรองหัวหน้ากองบัญชาการยุโรปของสหรัฐก็ออกมาบอกนะครับว่าขณะนี้กองทัพรัสเซียนั้นมีขนาดใหญ่กว่าช่วงก่อนสงครามเนี่ยถึง 15%คำสั่งได้ถูกปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อความท้าทายด้านนวัตกรรมของสนามรบและรัสเซียนั้นจะผลิตปืนใหญ่ในปีนี้ได้มากกว่าที่สมาชิก32ประเทศของนาโต้เนี่ยผลิตรวมกันด้วยนะฮะคือ32ประเทศนั้นเนี่ยผลิตรวมกันแล้วก็
็ยังสู้รัสเซียไม่ได้ในขณะที่ทางด้านเจคสุวรรณลิงนักวิจัยอาวุโสเนี่ยครับของอังกฤษนั้นได้ออกบทความแสดงความเห็นลงในนิตยสารเนี่ยครับโดยระบุว่าแพ็กเกจการช่วยเหลือของสหรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในแนวหน้าของยูเครนยูเครนนั้นจะต้องระดมผู้คนให้มากขึ้นปรับปรุงแนวทางการฝึกและจัดเตรียมกองกำลังใหม่เหล่านั้นให้ได้อย่างเพียงพอเขายังบอกนะครับว่ากองทัพยูเครนจะต้องระดมพลใน3ขั้นตอนเพื่อให้ได้มั่นใจว่าทหารที่ประจำการในแนวหน้านั้นจะสามารถหมุนเวียนกันได้อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จัดว่าเป็นข้อจำกัดที่สุดคือการฝึกอบรมทหารแต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้และจะต้องทำให้สำเร็จในเร็วๆนี้หากยูเครนจำเป็นต้องสร้างกองกำลังให้ทันภายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทั้งนี้ยูเครนจะสามารถฟื้นคืนมาได้ก็ต้องจากจุดยืนเช่นแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าในปีนี้ทั้งชาติตะวันตกและรัสเซียก็เพิ่มเดิมพันในการทำสงครามด้วยอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเวทีนี้ถึงถูกกำหนดไว้เป็นปีที่3ของการสู้รบที่จะประกอบไปด้วยปืนใหญ่แล้วก็โดรนซึ่งน่าจะเป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับ2ปีกว่านะคะกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ต้องยอมรับว่าสงครามเนี่ยมีแต่คำว่าสูญเสียแล้วก็มีแต่คำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนกับที่อังดรีนักบินโดรนของยูเครนนะคะเขาใช้เวลาช่วงที่ว่างจากการบินโดรนเนี่ยเก็บภาพทุกอย่างเอาไว้ในความรู้สึกในความทรงจำแล้วก็สเก็ตออกมาลงในกระดาษเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นมาตลอดเวลาเลยก็คือภาพความน่าสะพรึงกลัวความหดหู่ของสงครามที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยเขามองภาพนี้จากโดรนนะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมิคริสคิฟกาหมู่บ้านใกล้กับเมืองบักมุดที่รัสเซียยึดครองได้เนี่ยเมื่อตั้งแต่ปี2556ในตอนนั้นแต่ว่าการสู้รบที่ผ่านมา2ปีกว่าเนี่ยจะเห็นว่าทหารที่มีการสู้รบนั้นเนี่ยทรมานเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งเนี่ยชูไม้ชูมือเพื่อขอความช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่ที่สุดแล้วเนี่ยซากปลักหักพังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นมีแต่ความสูญเสียมีการเล่าผ่านโดรนเนี่ยของอังดรีบอกว่าเขาเห็นทหารคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่พยายามโบกมือมาทางโดรนของเขาและตัวเขาเองเนี่ยก็จับตาดูตลอดทั้งวันเลยว่าจะทำยังไงต่อไปกลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นทหารคนนั้นเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังมีลมหายใจอยู่จนที่สุดแล้วคำพูดที่ออกมาจากปากทหารคนนั้นคือพูดแค่คำว่าน้ำอย่างเดียวจนกระทั่งสัญญาณทุกอย่างเงียบหายไปอังดรีก็เลยใช้วิธีการสเก็ตภาพทั้งหมดลงในสมุดภาพตรงนี้นะคะแต่แม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยนักบินโดรนรายนี้ก็ยังยืนยันว่ายังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ยูเครนนั้นดำรงอยู่ในฐานะประเทศค่ะครับในขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนนั้นก็คาดหวังว่าชาติพันธมิตรตะวันตกนั้นจะเริ่มส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 ให้ได้ภายในเดือนนี้หลังถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งนะครับทางด้านอิลยาเซฟลาดนะครับโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าการรับมอบเครื่องบินรบ F-16 อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉลองเทศกาลอีสเตอร์ของคริสตศาสนิกชนนิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่5พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามเขายอมรับนะครับว่ากรอบกำหนดเวลาการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 จากชาติพันธมิตรถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของยูเครนโดยขณะนี้นักบินยูเครนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมใช้งานเครื่องบินรบดังกล่าวในสหรัฐแล้วก็ในเดนมาร์กสำหรับการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครนค่อนข้างมีความสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของคาจาโอลอนแกรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ที่ระบุว่าเครื่องบินรบ F-16 นั้นจากประเทศเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กจะถึงมือยูเครนในช่วงฤดูร้อนนี้แต่ความเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญทางทหารของชาติตะวันตกมองว่าการมอบฝูงบินรบ F-16 ให้กับกองทัพยูเครนจะไม่เปลี่ยนทิศทางการทำสงครามหรือทำให้ยูเครนนั้นได้เปรียบมากขึ้นโดยการฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนนั้นต้องใช้เวลาขณะที่รัสเซียเองมีระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศอีกทั้ง F-16 นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับบินขึ้นลงรันเวย์ในพื้นที่สู้รบที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับยังอยู่กันที่ยูเครนนะคะมีการรายงานจากกระทรวงต่างประเทศของยูเครนค่ะระบุว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะใช้โฆษกคือเป็นโฆษกดิจิทัลหรือว่าโฆษกระบบ AI เนี่ยเป็นครั้งแรกในการอ่านแถลงการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นจากภาพตรงนี้เนี่ยนี่คือระบบ AI หรือว่าระบบดิจิทัลชื่อก็คือว่าวิกตอเรียซีคนนี้เนี่ยจะมีการแถลงการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเรื่องของกระทรวงต่างประเทศของยูเครนด้านดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเนี่ยบอกว่าโฆษกหญิงใหม่คนนี้ที่เป็นระบบ AI เนี่ยคือณวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเลยทางการทูตใดในโลกที่ทำเช่นนี้เหตุผลที่ต้องการผลักดันให้ใช้โฆษกระบบดิจิทัลหรือว่าระบบ AI เพราะว่าต้องการจะประหยัดเวลารวมไปถึงทรัพยากรสำคัญทางการทูตด้วย
นะคะขณะเดียวกันเนี่ยผู้สร้างวิกตอเรียซีหรือว่าโฆษกระบบ AI เนี่ยบอกว่าที่สร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่ามีต้นแบบมาจากโรซาลีนอมเบรคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องแล้วก็เป็นอดีตผู้แข่งขันรายการเรียลลิตี้โชว์ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยให้ข้อมูลต่างๆมาโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เน้นย้ำได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นการอ่านแถลงการณ์ของกระทรวงเท่านั้นค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ